ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาสอนบอกวิธีการยกเลิกเชื่อมต่อ TrueMoney Wallet กับ Lazada นะครับแล้วก็ใส่ TrueMoney ใหม่เข้าไปง่ายๆนะครับกดติดตามเข้าไปที่แอป Lazada ก่อนนะครับผมพอเข้ามาที่แอป Lazada กดที่แขวาด้านล่างนะครับบัญชีนะครับที่เกี่ยวที่บัญชีกดเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนขึ้นไปนะครับสังเกตเห็นตัวเลือกไหมครับเนี่ยนะครับกดตรงนี้นะครับตัวเลือกกดเข้าไปเด้งกลับมาหน้านี้นะครับสมมติว่าเราจะยกเลิกนะครับก็ต้องกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับที่ตัว wallet ของเราตัวเก่านะครับแล้วก็ต้องการเชื่อมต่อกับ TrueMoney ตัวใหม่นะครับกดกลับไปนะครับเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับพอเข้ามาหน้านี้ไก่ปลามุมขวาบนนะครับไก่ปลามุมขวาบนกดเข้าไปนะครับและมันก็จะมีเมนูแถบหนึ่งมาให้เราเห็นนะครับลบตัวเลือกการชำระเงินนะครับนี่ตรงนี้นะครับของผมไม่ลบนะครับผมแต่จะมาบอกวิธีให้ดูนะครับถ้าคุณต้องการลบตัวริดเก่าเพื่อจะใส่ตัวใหม่เข้าไปก็กดลบไปเลยตัวเขานะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับง่ายๆนะครับผมแต่ของผมจะไม่ลบนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยเพื่อจะมีสาระดีๆใหม่ๆและจะได้เห็นก่อนใครนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ